ดีนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันนะครับที่ไม่ได้นำวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อที่จะต่ออายุสัมปทาน30ปีนะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้เนี่ยในการอภิปรายตามเดิมเนี่ยนะครับวาระนี้ต้องเข้าตอนเย็นนี้แล้วแต่เมื่อว่าสภาเนี่ยไม่ได้เปิดสภามา 4-5 ปีประธานสภาก็เลยให้ความเมตตากับส.ส.ได้มีการพูดในวาระปรึกษาหารือกระทู้ต่างๆที่ใช้เวลามากนะครับรวมทั้งวาระการเกษตรยติการเกษตรซึ่งมีถึง11ยติก็ต้องให้เวลาเพราะเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยสภาก็ให้เวลามากในส่วนก็ทำให้เห็นวันนี้ตอนนี้แล้วก็คิดว่าวาระของเราคงจะไม่สามารถอภิปรายสภาได้ในวันนี้ต้องเลื่อนเป็นวันที่10นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแจ้งให้พี่น้องทั่วประเทศได้รับทราบว่าวาระยติประท้วงถูกเลื่อนไปน่าจะเข้าวันที่10นะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าวันที่10ก็ต้องมีวาระหารือกระทู้รวมทั้งอาจจะมีวาระเรื่องผลการตั้งกรรมธิการแก้ไขข้อบังคับของสภาเข้ามารายงานให้สภาทราบและจากนั้นยัตติทางด่วนก็เป็นยัตติแรกนะครับจะเป็นยัตติแรกที่จะได้ทำการอภิปรายประการต่อมาที่จะรายงานให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบคือว่าให้พี่น้องสบายใจได้ว่าตอนนี้จากการศึกษาดีนะครับฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่มีปัญหาแล้วในการจะเปิดอภิปรายและในการจะตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลต่อไปนะครับได้มีการตกลงเรื่องทั้งไม่ได้มีการเตรียมชื่อคนที่จะเป็นกรรมธิการไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสบายใจนะว่าเรื่องนี้ทางสภาได้มีโอกาสที่จะทำงานศึกษาให้รอบคอบก่อนส่งให้รัฐบาลหน้าตัดสินต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอท่านนายกและต้องขอให้ท่านนายกกับรัฐมนตรีคมนาคมให้ความกรุณาต่อไปว่าอย่านำยติ นี้เข้าไปลงมติในวันคารที่9กรกฎาคมนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ผมไม่มั่นใจว่าจะมีการโปรดเกล้าครม.วันนี้ยังถึงมีผลก้าวแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ถวายสัตย์นะครับแต่ยังไงก็เราก็แล้วแต่จะเป็นรัฐบาลเดิมที่ทำหน้าที่ในวันที่9อยู่นะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านและต้องกล่าวเป็นท่านว่าถ้าจะดีนะครับเราขอเสนอให้ท่านตีกับเรื่องนี้ไปยังบอร์ดการพิเศษอีกครั้งก่อนเพราะว่าอัยการสูงสุดได้ทักท้วงมาอยู่หลายข้อน่าจะไปทำการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนส่งกลับมาครม.อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับว่าถ้ายอมจะถอนมาไว้เลยท่านควรจะตีกลับไปให้บอกการพิเศษปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้คือเนื้อหาที่เราจะถกเถียงไปในวันนี้นะครับทำความชัดเจนนะฮะไม่ว่าเป็นประเด็นว่าค่าโม่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แน่นอนนะฮะการต่ออายุไม่จะเป็นอย่างไรแน่นอนนะฮะแล้วก็ในข้อของข้อมาเรียนต่างที่มันมีอยู่ซึ่งมีอยู่หลายข้อมากนะครับนะฮะซึ่งสามารถดูได้จากเอกสารที่เราได้เผยแพร่ไปหน้าก่อนหน้านี้เอกสารของอัยการสูงสุดลงวันที่18มิถุนายนเราได้มีการเผยแพร่ทางสื่อไปเรียบร้อยแล้วมีหลายข้อซึ่งหลังวันที่18บอกการทางก็ส่งให้กระทรวงคมนาคมเลยโดยคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะยังไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นทันนะครับตอนนั้นนะครับหลังจากวันที่18นะครับผมคิดว่าคำถามว่ารัฐบาลน่าจะฟังอีกไหมการที่รัฐบาลเปิดไฟเขียวให้จัดตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษา
ะครับแล้วก็ความเห็นของแม้ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆที่ได้มีการพูดคุยกันก็ไปในทางที่เดียวกันผมคิดว่าท่านนายกเปลี่ยนสภาวะจากนายกภายใต้นายกของคสช.มาเป็นนายกในระบอบปรับจ่ายที่ประไปแล้วผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกน่าที่จะทำอะไรให้รอบคอบนะครับตามเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเชื่อมั่นในตัวท่านนายกครับว่าวันที่9ท่านนายกไม่ออกเข้าครม.แน่นอนรอให้เราตั้งกรรมาธิการเสร็จก่อนนะครับ